แฟนแห่ชื่นชมไบรท์พิชญทานหลังโพสต์แบบนี้ถึงต้องเตได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามสำหรับต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับคนเก่งที่ล่าสุดหนังสัปเหร่อผลงานเรื่องใหม่แห่งจักรวาลไทยบ้านแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่โกยรายได้ทั่วประเทศพุ่งสู่400ล้านบาทแล้วล่าสุดไบรท์พิชญทานจันทร์พุฒผู้ประกาศสาวสวยแห่งรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้โพสต์รูปคู่ต้องเตทำท่า500พร้อมระบุข้อความว่าไปดูสัปเหร่อมาแล้วค่ะง่ายๆซื่อๆแต่กินใจให้ข้อคิดชื่นชมผู้กำกับแอดทงทิตตี้และนักแสดงทุกคนมากๆไม่แปลกใจถ้าความจริงใจที่มอบให้ผู้ชมจะทำให้หนังเรื่องนี้เดินทางสู่500ล้านสัปเหร่องานนี้นอกจากมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับผู้กำกับคนเก่งแล้วหลายคนยังชื่นชมสาวไบรท์ที่ให้เกียรติแขกรับเชิญอีกด้วยเช่นขอบคุณคุณไบรท์กับเฮียยุทธที่ให้เกียรติแขกรับเชิญอย่างดีเสมอมาเป็นพิธีกรและรายการที่คุณภาพมากค่ะไบรท์ให้เกียรติผู้กำกับต้องเตมากๆไม่เหมือนพิธีกรบางรายการคุณไบรท์ผู้มาก่อนถ่ายรูป500ล้านไว้ก่อนเป็นต้นขอบคุณภาพ IG ไบรท์ขีดล่าง CS3พิมพ์มาดาให้กำลังใจน้ำหวานรู้เจอเรื่องหนักแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้หลังจากที่น้ำหวานพิมมาราเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซาออกมาประกาศลดสถานะกับแฟนหนุ่มนักร้องกวาง AB Normal ท่ามกลางกระดราม่าต่างๆที่ตามมาเมื่อฝ่ายชายออกมาแฉถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่แม่ของน้ำหวานจะออกมาโพสต์เดือดรัวๆล่าสุดพิมมาดาบริรักษ์สุภกรหรือพิมซาซาพี่สาวคนสนิทได้โพสต์คลิปภาพที่ประกอบไปด้วยพิมแก้วและน้ำหวานประกอบเพลงอยู่ได้ไหมพร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจสุดซื้อว่าที่พิมรู้ว่าหวานกำลังเจอเรื่องที่หนักและยากลำบากใจที่สุดแต่ไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนอยากให้รู้ว่าหวานไม่ได้อยู่คนเดียวหวานมีที่พิมกับแก้วอยู่ตรงนี้เสมอนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันกำลังใจส่งให้หวานและครอบครัวอันเป็นที่รักของเราที่สุดฝากกอดไปถึงแม่ปูด้วยนะคะพี่พิมรู้ว่าหวานเก่งหวานมีสติมันจะผ่านไปได้อย่างดีแน่นอน You know how much I love you ขอคอมเมนต์แบบน่ารักและส่งกำลังใจนะคะดูโพสต์นี้บน Instagram โพสต์ที่แชร์โดย PIMMADA@PIMMADA ทั้งนี้น้ำหวานได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า Love you sisพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีแดงท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้นักร้องสาวกันอย่างมากมายขอบคุณภาพ IG พิมมาด้าใบตองแห้งวิกฤตมนุษยธรรมมาโอสอีนอนชาวอิสราเอลผู้สูญเสียทั้งพ่อและแม่จากเหตุก่อการร้ายของฮามาสร่ำไห้ในการให้สัมภาษณ์ BBC แต่ไม่ใช่ร้องไห้ให้พ่อแม่ตัวเองเขาร้องไห้กับคนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องตายในสงครามครั้งนี้เราต้องหยุดสงครามไม่ใช่คำตอบผมอยากขอให้ทุกคนช่วยกดดันให้หยุดสงครามทันทีครอบครัวของเราไม่ต้องการแก้แค้นใครการแก้แค้นมีแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ยากมากขึ้นทำให้คนบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นพ่อแม่เขาเป็นนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ถูกฮามาสสังหารในสวนเกษตรทางตอนเหนือของกาซาพร้อมกับคนในหมู่บ้านเดียวกันอีก20คนขอบคุณเพจที่พบอุดมอิทธิพงษ์ถ่ายทอดความในใจของเสียงข้างน้อยในข้างน้อยในวิกฤตโลกที่คนจำนวนมากรวมทั้งคนไทยจำนวนไม่น้อยแยกข้างเชียร์ด้วยความเกลียดชังในทางกลับกันถามว่าคนที่มีจิตใจสูงส่งอย่างชายอิสราเอลคนนี้มีสักกี่คนคนที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือลูกถูกฆ่าอาจเกลียดชัง
ปาเลสไตน์ทั้งที่ก่อนนี้อาจใฝ่หาสันติภาพแล้วฮามาสที่ยิงกราดฆ่าคนอิสราเอลคนยุโรปรวมทั้งคนไทยตระหนักไหมว่าคนที่ตายอาจไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลยึดครองรุกรานปาเลสไตน์ข้ามไปอีกฝั่งคนปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลถล่มระเบิดจนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันรวมทั้งเด็กก็ไม่ใช่ฮามาสทั้งหมดไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดด้วยซ้ำเพราะมีทั้งคนนับถือคริสต์นับถือศาสนายิวประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามูดอับบาสก็ไม่เห็นด้วยกับฮามาสแต่เขาไม่มีอำนาจมากนักมาจากพรรคฟาตาซึ่งเป็นคู่แข่งกันฮามาสมีคะแนนนิยมมากกว่าครองอำนาจเหนือกาซาแม้อันที่จริงช่วงหลังคะแนนนิยมของฮามาสลดลงกระนั้นการที่อิสราเอลปิดล้อมกาซาทิ้งระเบิดฆ่าคนปาเลสไตน์สร้างความแค้นให้คนที่สูญเสียคนที่จะเข้าร่วมหรือสนับสนุนฮามาสยอมมีมากขึ้นชั้นใดชั้นนั้นคนยิวที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูย่อมมีมากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้คะแนนนิยมลดลงวูบฮาบตั้งรัฐบาลปริ่มน้ำโดนข้อหาคอร์รัปชันอำนาจนิยมเมื่อต้นปีนี้เองคนอิสราเอลเป็นแสนออกมาม็อบต้านเนทันยาฮูจ้องรื้ออำนาจศาลนี่เป็นเรื่องเศร้าความรุนแรงผลักให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นสร้างความโน้มเอียงไปสู่รัฐอำนาจนิยมย้อนดูประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์เมื่อปี1994เหมือนจะมีความหวังขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO นำโดยยัสเซอร์อาราฟัตทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลจนได้รางวัลโนเบลคู่กับยิตซากรบินนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อปี1994แต่ปีถัดมาราบินถูกลอบสังหารโดยยิวขวาจัดแล้วหลังจากอาราฟัตตายเมื่อปี2004พรรคฟาตาซึ่งยึดอุดมการณ์ชาตินิยมสังคมนิยมประชาธิปไตยแยกศาสนาออกจากรัฐก็แตกกับพรรคฮามาสซึ่งยึดแนวอิสลามิสติดอาวุธสัญญาสันติภาพหมดความหมายร่วม20ปีที่ผ่านมาอิสราเอลเข้าไปควบคุมปาเลสไตน์โดยเฉพาะกาซาที่ฮามาสยึดครองใช้กำลังใช้ความรุนแรงพร้อมกับปิดล้อมทางเศรษฐกิจทำให้คนปาเลสไตน์ยิ่งคับแค้นย้อนอดีตอีกทีวินาศกรรม11กันยา2001ทำคนอเมริกันโกรธไม่ลืมหูลืมตาเชื่อบุชโทษซัดดัมทั้งที่ไม่มีมูลใช้กำลังบุกอิรักบุกอัฟกานิสถานซึ่งไม่เพียงติดกับดักสงครามยังปลุกพลังต้านจนตาลิบันกลับมาชนะแล้วเกิดอะไรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอัฟกานิสถานต้องรวมตัวนอกประเทศเพื่อแข่งขันเอเชียนเกมแม้แพ้ญี่ปุ่นหลุดหลุยก็สร้างความประทับใจให้ชาวโลกฟีลกู๊ดถามว่าตาลิบันมาจากไหนก็มาจากรัสเซียบุกอัฟกานิสถานในสงครามอมหิตนักรบศาสนาคือผู้แข็งแกร่งที่สุดวิกฤตตะวันออกกลางโดยเฉพาะซีเรียทำให้คนมุสลิมจำนวนมากหนีตายไปยุโรปแล้วก็เกิดการปะทะทางวัฒนธรรมกับเสรีนิยมตะวันตกในมุมกลับก็ทำให้พรรคการเมืองขวาจัดต้านผู้อพยพกลับมาชนะหลายประเทศในยุโรปนี่คือแรงผลักกันคนมุสลิมที่เป็นชนส่วนน้อยในยุโรปเรียกร้องเสรีภาพคลุมฮิญาบแต่ปีที่แล้วคนอิหร่านลุกฮือจนตายเจ็บติดคุกจำนวนมากเพราะผู้หญิงไม่สวมฮิญาบเสียชีวิตหลังถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวรางวัลโนเบลปีนี้ก็มอบให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีชาวอิหร่านที่ถูกขังอยู่ในคุกมองไปทั่วโลกก็จะเห็นความย้อนแย้งแรงผลักกระทบประชาชนที่ต้องการมีชีวิตอย่างเสรีและสุขสงบคำถามสำหรับสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยคือทำไมเราไม่แยกแยะแล้วมองให้เห็นความเป็นมนุษย์ในคนทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้ถูกผลักด้วยความคับแค้นทำไมไม่สามารถยึดมนุษยธรรมเสรีภาพสิทธิมนุษยชนตัดสินแต่ละการกระทำโดยแยกจากกันเราควรประนามอิสราเอลยึดครองปาเลสไตน์เช่นเดียวกับประนามรัสเซียบุกยูเครนพร้อมกันนั้นต้องประนามการก่อการร้ายของฮามาสเช่นเดียวกับประนามอิสราเอลทิ้งระเบิดกาซา
ประณามอเมริกาให้ทายถึงขั้นคัดค้านมติคณะมนตรีความมั่นคงที่เรียกร้องให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปกาซาไม่ใช่เกลียดอเมริกาจนหนุนฮามาสหนุนรัสเซียบุกยูเครนหรือเป็นอิสลามโฟเบียจนเข้าข้างอิสราเอลเราอาจอยู่ไกลภัยสงครามแต่ไม่ห่างไกลเลยจากวิกฤตมนุษยธรรมในประเทศเราเองก็มีคนไม่น้อยคลั่งความเชื่อความศรัทธากระทั่งปลุกเกลียดชัง